ที่เทรนคุณยายอยู่นี่ใช่ไหมซูชิเทรนซูชิเทรนคุณยายมากินซูชิเทรนนะวันนี้มาซื้อหลายอย่างวันนี้มันนุ่นหน้าวันนี้มาหาของ No worries วันนี้มาหาของลูกซื้อหอมเลยตาแพรี่ชอบค่ะปกติใช้ตัวนี้วันนี้ดีมากแต่วันนี้แม่บอกว่าให้ลองใช้ตัวนี้ดูเพราะว่าคุณแม่ใช้แล้วดีมากนี่ดีมากลองซื้อดูใช่ไหมแล้วคุณแม่จะใช้คุณแม่ยังใช้เพราะว่าคุณยายยังใช้อันนี้เราจะเป็นยี่ห้อแม่คุณยายใระหว่างที่รอคุณแม่นวดหน้านะคะก็แวะมาดูนาฬิกาของบูการีนะคะตามรอยลิซ่านิดนึงหน้าปัดสีขาวแบบนี้สวยดีค่ะเรือนนี้เลยนะคะเหมือนของลิซ่าแบล็คพิงค์เป๊ะๆเลยนะคะสวยมากเลยเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีนะคะคิดๆอยู่นะว่าจะเอาหน้าปัดสีดำหรือสีขาวดีนะคะแต่ว่า I'm thinkingMaybe 2 hours a bit more dressy. Cannot do every day. Maybe we can have some drink. Maybe we have just no more water. It's okay. Finally, it's here. Your mom won't be a while. Yeah, she may be a while. Yeah. And this white suit, lah. I think everyone think the white one looks nice. Do you like the white one as well?Oh, no, plain. Yeah, plain one. You want like contrast color, like steel mixed with the gold? Let me pick it for you. Yeah. Oh. It's not like it's new, but still considered real touch. They have, yeah. Oh. I think because small and the large is not much difference. So, it's not much difference. But you don't have large to try, no? Large, that's really good question. คุณว่าไงคะหน้าปัดขาวหรือหน้าปัดสีดำดีคะคุณแม่โทรให้มาจ่ายเงินที่ลาแพรี่ซะก่อนนะคะก็เลยไม่ได้เสียทรัพย์ที่บูการีวันนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ละกันมากกว่าให้ซื้อของเยอะแยะเลยของแม่ของคุณแม่ของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันนะเดี๋ยวไปโชว์ดีกว่าว่าซื้ออะไรมั่งมารับลีโอนะคะโอ้โหลีโอมารับลีโอที่เดย์แคร์ค่ะจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะซิก่อนไม่สิหรอโอเคนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเลยครับนะครับเดี๋ยวจะมาตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็พอดีวันนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจทำวิดีโอแบบช้อปปิ้งจริงจังความจริงแล้วเนี่ยที่ไปในเชสตันวันนี้นะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือไปนวดหน้านะคะกับลาแพรี่นะก็ได้มาถึงนี้นะคะตรงนี้นะซึ่งลาแพรี่ที่นี่นะคะเวลาเราไปนวดหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแบบที่เคยทำที่เมืองไทยนะตอนนี้ไม่รู้เป็นไงนะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราแบบเป็นลูกค้าประจำของแบรนด์เครื่องสำอางบางตัวหรือว่าสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราซื้อของเขาเยอะๆเราจะทิ้งของไว้ที่นู่นเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราอยากจะเข้าไปวิกเอนไหนเราก็สามารถไปนวดหน้าได้นะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อไปแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่อยู่เมืองไทยแต่นั่นก็นานมาแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ลาแพรี่ที่นี่นะคะก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นอีเวนต์ของเฟเชียลเนาะก็คือการนวดหน้าเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องมีการโทรจองเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องวางเงินมัดจำ250 เหรียญต่อคนนะคะแล้วเวลาเราเข้าไปนวดเสร็จเนี่ยเราอยากจะซื้อโปรดักต์ไหนเนี่ยไอ้250ก็จะเอามาลบกับราคาที่ของที่เราซื้อวันนั้นนะคะก็จะมีบางตัวนะที่ชอบจริงๆเลยนะซึ่งก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าชอบตัวไหนนะแล้วก็ใช้ประจำก็คือไอครีมนะคะของลาแพรี่ไปกับคุณแม่นะคะก็ซื้อกันมาเยอะเหมือนกันแต่ข้อดีในการซื้อลาแพรี่ที่นี่นะในห้างเนี่ยก็คือเขาให้ของแถมเยอะมากอันนี้เป็นพวกของแถมนะคะคือของแถมเนี่ยก็มีทั้งให้เราให้คุณแม่นะคะแล้วก็คนนวดหน้าให้เนี่ยที่เชสตันชื่อจินนี่น่ารักมากถ้าใครอยู่เมลเบิร์นนะลองไปเคาน์เตอร์ที่เดวิดโจนส์นะคะจินนี่น่ารักมากนะคะแล้วก็นี่เป็นพวกแบบฟาวเดชั่นพวกแบบอะไรแป้งทูเวย์บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความจริงตัวเองอ่ะซื้อมา
อันนี้คือทาอยู่พอหลังนวดหน้าเสร็จใช่ไหมหน้าเราจะดูเปลือยๆนะจะลองใช้แป้งเขาแล้วก็เขาก็ลองกับหน้าเราดูเรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้คือหลังนวดหน้าเสร็จนะคะแล้วก็เขาก็ลงแป้งให้เราก็ทาบรัชกับทาเขียนคิ้วนิดนึงเท่านั้นเองนะคะมันเป็นลักษณะแป้ง two way นะคะเขาเรียกอยู่ไหมแป้ง two way คือลักษณะแป้งรองพื้นแบบอัดแข็งอะนะคะแล้วก็เขาก็ให้ตัวที่เป็นแบบของแถมเขาก็บอกว่าให้ลองใช้ดูก่อนนะถ้าเกิดว่าสีมันไม่ตรงหน้าเราอย่างไรเนี่ยสามารถเอาตัวนี้นะไปคืนไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เขาให้แซมเปิลมาเยอะพอสมควรอันนี้คือสีที่ใช้วันนี้กับแป้งเลยนะค่อนข้างสวยนะดูแบบโอเคเลยนะคะค่อนข้างชอบนะไม่ได้โดดมากนะอันนี้คือความเก๋ส่วนตัวนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มีอันนี้ของแถมจริงพวกเซรั่มทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็มีเป็นของแถมตัวท็อปมาให้คุณแม่ด้วยนะอันนี้เป็นของแถมอีกเห็นไหมเวลาเราซื้อจากที่ร้านเองเนี่ยเขาจะให้ของแถมเยอะมากถ้าเราซื้อออนไลน์เนี่ยของแถมมันจะไม่เยอะเวอร์ขนาดนี้นะคะอันนี้คือที่ตัวใช้ประจำนะคือเคยเล่าให้ฟังในคลิปที่ทำเกี่ยวกับสกินแคร์ให้ดูแล้วนะคะใช้มาแบบหลายกระปุกแล้วนะคะเป็นไอครีมนะแล้วก็เป็นตัวที่มันเป็นคาเวียร์ใช่ไหมเขาเรียกลักซ์ไอครีมนะคะเป็นกระปุกสีน้ำเงินนะคะตัวเนี้ยชอบมากลิฟติ้งนะคะตัวเนี้ยใช้ดีของลาแมร์อันนี้ความคิดส่วนตัวนะสุดท้ายเนี่ยเป็นแฟนของครีมเดอะลาแมร์นะแต่ว่าตัวเนี้ยดีมากสกินแคร์ตัวนี้ไอครีมนะคะดีมากแล้วคุณแม่เขาก็อยากได้ตัวลักซ์ที่มันเป็นลักซ์ครีมอะนะก็คือเป็นรุ่นเดียวกับน้องไอครีมเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นลักซ์ครีมเนาะเรียกคาเวียร์ครีมซัมติงอันนี้เขาบอกว่ารีมาสเตอร์นะน่าจะเป็นรุ่นใหม่ของอันเนี้ยแต่อันเนี้ยตัวเองเคยใช้นะคะก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเวลาใช้มันจะดูแบบก็เรียกอะไรแสบๆนิดนึงสติงกิ้งนิดนึงตรงผิวนะคะถ้าถามว่าลิฟไหมตัวเนี้ยลิฟบางทีเวลาเหนื่อยๆหน้าดูสมๆนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยดูลิฟขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งใน product ที่ชอบของตัวลาเพอรี่นะต้องบอกกันนะทุกอย่างเนี่ยซื้อเองนะคะไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากใครแต่อย่างใดนะถ้าใครอยากสปอนเซอร์นะคะลาเพอรี่ลาแมร์เนี่ยรับนะ แต่เนี่ยใช้เองมานานนะแล้วก็นี้น้องอาร์มบอกว่าเพื่อนบอกว่าใช้แล้วดีก็เลยลองเอามาใช้ดูสกินคาเวียร์ก็คือเป็นยังเป็นเรนจ์ของคาเวียร์อยู่นะเป็นตัวเอสเซนต์อินโลชั่นนะคะน้องอาร์มบอกว่าดีเดี๋ยวลองมาใช้นะคะมาดูกันแล้วกันจะดีจริงเปล่าเห็นน้องอาร์มบอกน้องอาร์มจะซื้อเหมือนกันนะคะตอนที่ออกมาเนี่ยน้องอาร์มกำลังเริ่มทำเฟชเชียลนะคะเดี๋ยวจะลองโทรคุยกับน้องดูถามน้องดูว่าน้องเป็นยังไงแต่อีกอันนึงอันเนี้ยได้มาแบบยังไม่ได้ตั้งใจว่างั้นเถอะคือเดินผ่านแล้วพอดีระหว่างนั้นเนี่ยร้านอาหารยังไม่เปิดนะคะเขาเปิดเที่ยงแล้วมีเวลา20นาทีก็เลยลองไปดูของก่อนเคยเห็นน้องอาร์มเหมือนกันนี่ต้องโทษน้องอาร์มนะน้องอาร์มบอกว่าน่ารักมากเลยนะของร้านนี้นะคะก็เลยลองไปดูนะความจริงน่ะแบรนด์เนี้ยโลเอป่ะเขาพูดหนาวสิงั้นไม่แน่ใจเขาดังเรื่องน้องที่เป็นกระเป๋าสารค่ะวันนี้ไปลองดูแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจไปทำวิดีโอนะก็ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะไปลองดูในร้านดูน่ารักดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบอินขนาดว่าอยากจะซื้อนะแต่ว่าที่อยากได้นะคืออะไรเห็นไหมของเล็กๆนะคะเขาก็ให้หนังสือมานะคะซึ่งก็ปกตินะแมกกาซีนของแถมอยู่ละแต่เป็นเทียน คือไม่ได้ซื้อของอะไรแบบแพงมากมายอย่างที่ทราบนะว่าเป็นคนชอบเทียนนะคะความจริงตรงนี้มีเทียนเยอะมากเลยเป็นคนชอบเทียนมานะคะเห็นน้องอาร์มบอกว่าไปลองดูน่ารักดีพี่โอไปลองซี่อะไรเงี้ยก็เลยโอเคไปดูกันนะคะเป็นเทียนของโลเอหรือเปล่าพรานาวสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาแกะมาแล้วเพราะว่าเขาต้องบอกว่าให้เราเช็คก่อนที่เราจะออกจากร้านนะคะคือเขามีกลิ่นอีกกลิ่นนึงน่าสนใจนะสีแดงโทมาโต้แต่ตัวเองไม่ค่อยชอบสีแดงนะคะแต่คิดว่าสีเนี้ยน่าจะเข้ากับบ้านแต่เป็นสีฟ้านะคะอ้าวน้องหายไปไหนอ้อรูดมังค์นี่ไงมันจะมีตัวเนี้ยแปะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะก็คือคล้ายๆกับอย่างอื่นนะแต่เขาทำน่ารักดีเป็นลักษณะเซรามิกนะคะมีคำว่าโลเอตรงนี้นะแล้วก็โล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงฐานนะเป็นซิกเนเจอร์แบรนด์ของเขานะคะว่าเขียนมาอะไรเนี่ยเป็นกลิ่นไซเพรสโบสนะคะ made in Spain นะคะเป็นกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นเหมือนอยู่ในแบบป่าเล็กน้อยเหมือนประมาณแบบกรีนๆนะให้ความรู้สึกเขียวๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วชอบที่ตรงแพคเกจจิ้งเขาน่ารักดีนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองจุดเลยนะได้มาวันแรกเดี๋ยวลองจุดเลยนะคะเห็นกลิ่นโทมาโต้เขาน่ารักเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้วันหลังละกันนะคะอยากดูว่าแว็กซ์เขาจะเบิร์นยังไงก่อนละกันนะคะแล้วถ้าเกิดคุณคนไหนนะที่เห็นในวิดีโอเนี่ยนะเห็นว่าไปดูน้องบูการีวอชนะคะยังคิดอยู่ว่ายังไงดี
ันที่ลองเนี่ยน้องอาร์มเข้ามาที่ร้านพอดีเลยให้ช่วยกันดูน้องอาร์มบอกว่าหน้าขาวสวยนะไอตัวที่มันเป็นหน้าปัดสีขาวนะคะตัวเองก็รู้สึกว่าหน้าปัดสีขาวสวยนะคะแต่ว่าพอมาดูในวิดีโอในรูปทีหลังเนี่ยแล้วคุยกับคุณแม่ดูนะคะคุณแม่บอกว่าไอหน้าปัดสีดำก็สวยนะดูแบบไม่เวอร์ดีดูแบบซัตโตดีอะไรเงี้ยนะคะกำลังคิดอยู่นะคะตอนนี้ก็อยากให้เขาสั่งไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้มานิดนึงอยากจะลองดูกระตรงข้อมือตัวเองนะคะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะคุณคิดว่ายังไงนะหน้าปัดขาวหน้าปัดดำอันไหนสวยกว่ากันนะคะลองคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะคะก็หวังว่าคลิปแนวนี้นะคะจะน่าสนใจบ้างนะคะและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Wow.